มีอีกเรื่องนึงนะครับก่อนหน้านี้พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับแต่งตั้งนะฮะให้เป็นสมาชิกสนช.ครับแล้วก็ตามกฎหมายก็คือว่าจะต้องมีการยื่นบัญชีทั้งรายได้นะฮะแล้วก็ตัวของหนี้สินยื่นไปแล้วครับปรากฏว่ามันมีส่วนหนึ่งรายได้ของพลตำรวจโทสานิทนะครับมาจากการนั่งเป็นกรรมการอยู่ที่บริษัทน้ำเมาบริษัทหนึ่งได้เงินเดือนเป็นที่ปรึกษาครับเดือนละ 50,000 บาทนะประเด็นนี้แหละฮะที่กลายเป็นปัญหาเพราะว่าวันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาครับเดินทางมายื่นเรื่องนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ตรวจสอบพลตำรวจโทสานิทนะจากการที่ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทไทยเบเวอร์เรจนะครับแล้วก็รับเงินเดือนเดือนละ 50,000 บาทตั้งแต่ปี2558คุณศรีสุวรรณในฐานะของเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็เดินทางมายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าพลตำรวจโทสานิทนะฮะดำรงตำแหน่งเป็นทั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นสมาชิกสนช.ก็นับว่าเป็นข้าราชการตำรวจแล้วก็เป็นข้าราชการการเมืองในคราวเดียวกันฉะนั้นการที่รับเงินจากไทยเบฟนะครับเดือนละ 50,000 บาทอันนี้เข้าข่ายผิดจริยธรรมของข้าราชการตำรวจและประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่ามันเข้าข่ายฮะเรื่องของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่ของตัวพลตำรวจโทสานิทเอเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดังนั้นดูแล้วมันอาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่หรือเปล่าทางคุณศรีสุวรรณก็เลยมายื่นเรื่องครับแล้วก็เรียกร้องต่อไปยังพลตำรวจโทสานิทนะฮะให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแต่ว่ายังสามารถดำรงตำแหน่งตำรวจสัญญาบัตรได้ก็อยากจะให้เป็นมาตรฐานนะฮะแก่บรรดาเจ้าที่ตำรวจนายอื่นอันนี้คือประเด็นที่ในมุมคุณศรีสุวรรณมองคราวนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมาจากตัวข้อกฎหมายฮะครับมีตัวของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ในมาตรา18ครับคือให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครซึ่งกฎหมายกำหนดครับให้ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลมานั่งเป็นกรรมการร่วมด้วยแล้วนอกจากนั้นครับในประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็กำหนดเอาไว้ฮะให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้หมายความว่าตัวของตำรวจชั้นชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปเนี่ยสามารถไปนั่งเป็นกรรมการได้แต่มันมีกฎหมายอีกข้อหนึ่งครับตัวของปปช.กฎหมายปปช.นะฮะมาตรา100ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินกิจการหรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาหรือพนักงานในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นสังกัดอยู่เอาคราวนี้แหละครับก็คงต้องเป็นงานหนักกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะเพราะว่ากฎหมายตัวนี้อันนึงมีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อีกอันนึงเรื่องของห้ามประโยชน์ทับซ้อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าตกลงเคสของพลตำรวจโทสานิทเนี่ยนะฮะมันจะเข้าข่ายไหมครับ